เข้าสู่ช่วงท็อปโชว์วันนี้พี่แชมป์มีใครมาพูดคุยกันคะวันนี้วันนี้แขกรับเชิญผมสุดยอดคุณชอบแน่คุณชอบร้องเพลงโอ้โหแต่ผิดคีย์ไปนิดนึงคุณรู้สึกไหมคนเราเกิดมามีความสามารถแล้วก็พรสวรรค์ชอบนะชอบร้องคนละอย่างเด็กเด็กคนนี้ไม่ธรรมดารู้จักไหมใครมายรามาลอยแชมป์ไทยแลนด์ก็ทาเลนต์นานแล้วนะผมจะเล่าความสามารถเธอสั้นๆแล้วกันนะซึ่งเป็นงานที่ยากมากเพราะว่าประวัติศาสตร์เธอนี่ยาวนานเหลือเกินเอาเป็นว่าเด็กคนนี้พ่อแม่พาไปดูละครเวทีตั้งแต่อายุ5ขวบฉะนั้นเธอจะร้องเพลงในลักษณะที่ว่าไม่ใช่อย่างพวกเราอ่ะจะร้องเพลงแบบโอเปร่าละครเวทีเพลงเสียงนั่นน่ะสิใช้พลังเยอะมากเธอเป็นแชมป์ Thailand Got Talent ซีซั่นแรกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยพาเธอไปดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะฮะคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตของเดวิดฟอสเตอร์ค่ะเดวิดฟอสเตอร์ก็ประมาณนักแต่งเพลงที่เก่งที่สุดในโลกประมาณพี่บอยโกศิยพงศ์ประเทศไทยคือคนดังทั้งโลกเนี่ยชีวิตนี้ฝันเลยว่าเดวิดฟอสเตอร์แต่งเพลงให้ฉันเถอะปรากฏว่ามายร่าไปดูคอนเสิร์ตนี้ค่ะนะฮะแล้วเดวิดฟอสเตอร์จะชอบเล่นมุกจะชอบลงมาเล่นกับคนดูเอาไม้ใครร้องใครร้องใครร้องพอดีมาร่าตอนนั้นเพิ่งเป็นแชมป์ Thailand Got Talent ค่ะเดวิดฟอสเตอร์ลงมาเสร็จปุ๊บมีกลุ่มคนกลุ่มนึงตะโกนไมร่าไมร่าฟอสเตอร์บอกโอ้ไมร่าคือใครสงสัยไมร่าฟอสเตอร์เดินไปเอาไม้ไว้ให้ไมร่าแทนที่จะร้องเพลงธรรมดาเธอใส่ไมร่าใส่เพลงโอเปร่าว้าวอึ้งกันไปเลยทีเดียวพอมาร่าร้องเพลงโอเปร่าเสร็จปุ๊บช็อกฮะเมื่อจบแค่นั้นค่ะเดวิดฟอสเตอร์เชิญเธอขึ้นไปร้องบนเวทีโอ้โหขนลุกเลยพี่แชมป์พอร้องบนเวทีเสร็จปุ๊บไม่กี่เดือนต่อมาตลกมากมาร่าอยู่ประเทศไทยนะฮะค่ะแต่ฟอสเตอร์บอกว่ายูร้องสำเนียงแบบนี้ยูต้องอยู่อเมริกาแน่นอนส่งอีเมลมามาร่ามีงานที่เมกาพรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มาหารู้ไหมส่งเมลมาเนี่ยพ่อแม่ไมร่าอยู่ประเทศไทยนั่นน่ะสิแล้วพรุ่งนี้จะไปพ่อแม่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะนี่เป็นโอกาสทองก็จริงพ่อแม่เลยบอกว่าโอเคโอเคไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไมร่ากลับมาจากโรงเรียนเสร็จปุ๊บลูกไปหอบกระเป๋าไปอเมริกาว้าวไปร้องเพลงที่อเมริกาโอ้โหไปร้องเพลงที่อเมริกาเสร็จปุ๊บอยากจะท้าทายตัวเองจริงเลยไปแข่งรายการประกวดร้องเพลงที่สหรัฐอเมริกาค่ะ 30,000 คนเป็นยังไงบ้างได้ที่6โอ้โหเก่งมาก 30,000 คนได้ที่6แล้วตอนนี้เป็นนักร้องดาวรุ่งที่ทั้งโลกจับตามองมากที่สุดผมมีโอกาสไปเจอเธอมาในงานฉลองครบรอบ25ปีเฟอร์รี่ค่ะเลยอยากจะนำเอามุมเจ๋งๆของเธอมาเล่าสู่กันฟังน่าสนใจมากเก่งมากเพราะเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนมีความฝันฉะนั้นไปลองดูครับว่าอนาคตเทพเทพีนักร้องสาวของไทยนั่นน่ะสิจะเป็นอย่างไรแชมป์จัดไปอยู่กับผมนะครับมารามาลอยสวัสดีค่ะต้องร้องเป็นเพลง Time to Say Goodbye แต่เดี๋ยวเราค่อยไปถึงจุดนั้นคุณผู้ชมนะอายุ17ค่ะคุณร้องเพลงเหมือนคนอายุ37เลยนะดีไหมคะเนี่ย47คืออายุอย่างมาราเนี่ยคุณน่าจะร้องเพลงแบบคิกคุงคิกคูแต่ผมทราบว่าตั้งแต่5ขวบคุณชอบไปดูมิวสิคัลหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าละครเวทีทำไมชอบอะไรอย่างนั้นก็ตั้งแต่เด็กไมร่าก็พ่อแม่ก็พาไปดูใช่ไหมคะไมร่าก็เริ่มติดอะไรนี้แล้วก็ที่นิวยอร์กใช่ค่ะที่บรอดเวย์เลยค่ะไมร่าก็ดูทุกปีเลยค่ะกลับไปนิวยอร์กทุกปีก็ไมร่าก็ต้องไปดูแฟนทอมทุกปีเลยแฟนทอมออฟเดอะโอเปร่าเสน่ห์คืออะไรเพราะบางครั้งเวลาบอกมิวสิคัลหรือว่าละครเวทีคนจะบอกว่าแกไม่จริงหรอคะไมร่าว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะสามารถชอบได้ครับแล้วก็เมล่าว่าเมล่าชอบเพราะว่าเพลงเป็นแบบไม่เหมือนที่เพลงที่เราฟังอยู่ปัจจุบันในนี้ค่ะเป็นเพลงที่แตกต่างแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวของเขาเองอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เมล่าก็ชอบเพลงจากเรื่องแฟนทอมอยู่แล้วแล้วก็เมล่าก็ร้องใช่ค่ะแล้วก็เมล่าก็ร้องเพลงจากเรื่องนั้นอยู่แล้วเมล่าก็แจ้งเกิดเพลงแจ้งเกิดของเราเนี่ยคือเพลงสั่งลานะ Time to Say Goodbye ความหมายก็คือถึงเวลาร่ำลาแต่มันเป็นเพลงที่เปิดประตูเปิดความฝันให้มาร่าเข้ามาสู่วงการดนตรี Time to
ทำไมถึงชอบเพลง Time to Say Goodbye ก็อย่างแรกเลย Time to Say Goodbye ทุกคนคิดว่า Time to Say Goodbye คือแบบอุ๊ยล่ำลาแบบเศร้าเลยนี้แต่ว่าเพลงมันเศร้านะก็แต่ว่าจริงๆแล้วคือล่ำลากับชีวิตที่แบบเศร้าแล้วก็แบบว่า like say goodbye to your sad life แล้วก็แบบว่าเปิดประตูให้กับชีวิตใหม่ goodbye adieu hello อนาคตอย่างนี้ใช่อันนี้คือความหมายของเพลงเพราะว่าพี่ฟังอิตาเลียนไม่ออกค่ะทุกคนก็ได้ยินแค่ Time to Say Goodbye ทุกคนก็ว่าทำไมเพลงมันเศร้าจังใช่คนแรกร้องยังไงนะQuando solo solo sueño la risa Solo 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 เนี่ยแหละค่ะแบบนี้เลยค่ะมาร่าเก่งมากเป็นแชมป์ทาเลนต์ก็ทาเลนต์ค่ะไปแข่งที่อเมริกาคุณผู้ชมฮะ 30,000 กว่าคนได้อันดับ6ค่ะนักแต่งเพลงขั้นเทพอย่างเดวิดฟอสเตอร์ชื่นชมคุณสิ่งที่ยากที่สุดผมรู้ว่าในโลกนี้มีคนร้องเพลงเก่งเยอะค่ะโคตาร่าเก่งก็มีแต่เขาบอกเวลาจะขึ้นเวทีไปเนี่ยร้องเป็นคนละคนเลยเวลาก่อนที่คุณเนี่ยร้องเพลง Time to Say Goodbye เพลงเอาชนะความกดดันยังไงก็หลังเวทีไปแล้วก็จะเต้นค่ะบ้าจริงค่ะลุกอย่างเธอเนี่ยนะแบบนี้แหละค่ะอะไรคุณไปเต้นเต้นค่ะเต้นจะร้องเพลง Time to Say Goodbye ได้นะค่ะโอ้ช่างไม่เข้ากันเลยนะครับผมไม่เข้าเลยค่ะเต้นอะไรไหนเต้นยังไงเต้นเพลง Macarena ค่ะว้าจริงค่ะไหนลองนึกภาพว่านี่เป็นเรื่องหลังจริงๆนะฮะร้องเลยนะค่ะไหนทำยังไงเต้น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 นั่นคือวิธีสร้างสมาธิก่อนร้องโอเปร่านะครับช่างไม่เข้ากันจริงๆไหมล่ะนั่งเลยนั่งเลยจะเป็นคำถามที่ศิลปินที่มารายการผมปวดหัวนะฮะเพราะผมจะบอกว่าให้เลือกบุคคลที่เป็นไอดอลแค่คนเดียวมันเป็นคำถามที่ยากมากจริงนะฮะแต่ไมล่าเธอต้องบอกผมมาแค่คนเดียวชีวิตนี้ตอนนี้นักร้องที่เราชื่นชมที่สุดคือแซมสมิธค่ะแซมสมิธเจ้าของเพลง Stay with meOh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. ทำไมชอบคนนี้คะคือแบบก่อนที่เขาจะแบบดังมากๆคือเมล่าติดตามเขามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็เมล่าก็แบบหลงรักในเพลงเขามากๆแล้วก็ตอนเขาดังเมล่าก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนเห็นในความสามารถของเขาค่ะแบบเพลงเขาเขียนเองเขาแต่งเองคือทุกอย่างคือเขาเองในเพลงเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นนักร้องที่เสียงไพเราะมากๆแล้วร้องเพลงเก่งมากๆแล้วถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากๆเมล่าก็เลยตั้งเขาเป็นไอดอลค่ะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับคนที่ไม่มีฝันก็เหมือนกับนกที่ไม่มีปีกฉะนั้นขอให้เดินหน้าล่าฝันต่อไปเพื่อช้อปปิ้งจบได้ดีมากจบได้ดีช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งช้อปได้ต้องหาตังค์นะฮะค่ะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้เธอครับมาร่ามาลอยขอบคุณครับผมขอบคุณมากค่ะครับโหพี่แชมป์ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเธอหน่อยสุดยอดจริงๆจริงๆเสียดายจริงๆเวลาเรามีน้อยยังมีบางท่อนเนี่ยนะฮะคนลุกเลยผมยังไม่ได้ออกตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ออกคืนนี้เธอเนี่ยไปเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงประเทศไทยครูดังๆอาจจะแบบ 1,000-2,000 3,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะถือว่าแพงแล้วนะฮะแพงเธอไปร้องเพลงกับสุดยอดปรมาจารย์ไม่2ชั่วโมงนึงด้วยสอน40 นาที 40 นาทีนาทีละ300บาทคิดเป็นนาทีนาทีละ300บาทโอ้โห40นาที 12,000 โอ้โหได้มาคือเทคนิคเล่นลิ้นเด้งก้นโอ้โหแค่สิเล่นลิ้นเด้งก้นคุณจะประหยัดตังค์ 12,000 บาทค่ะถ้าคืนนี้คุณดูรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อจะรู้เลยว่าเทคนิคคืออะไรเทคนิคคุณไม่ต้องบินไปนิวยอร์กคุณอยู่เนี่ยแหละครับสุขาภิบาลเนี่ยแหละฮะแล้วคุณนั่งดูรายการผมหรือจะอยู่บางนาหรือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เชียงใหม่เชียงรายนะฮะเดี๋ยวผมจะประหยัดเงินคุณ 12,000 บาทแล้วคุณจะร้องเพลงเหมือนกับนักร้องที่ดังที่สุดในโลกเล่นลิ้นเด้งก้นเล่นลิ้นคืนนี้ขอย้ำ 4:15 ค่ะทาง
ทางช่อง3วาไรตี้ค่ะ28หรือว่า38นั่นเองช่อง28หรือว่าช่อง38นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแชมป์จัดไปนะฮะและสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิมฮะค่ะเวลาดีๆนะคะบ่ายโมงตรงค่ะทางช่อง3 Family นะคะ13หรือว่า23นั่นเองค่ะแล้วก็หาชมย้อนหลังนะคะได้ที่นี่เลยตามด้านล่างนี้เลยค่ะยูทูบของเรานะครับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะฮะคุณผู้ชมครับและขอให้ทุกคนมีความสุขสุดสัปดาห์คืนนี้4:15ห้ามพลาดมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ